คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now หรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้านะครับก็ตอนจัดพาร์ทที่แล้วกันเลยที่เราเพิ่งจะได้ทำความรู้จักกับตัวละครใหม่นั่นก็คือโฮโนกะแล้วก็ได้พูดคุยกับคาเครุเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งตอนนี้เรารู้อะไรมากมายเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เจ็บปวดมากขึ้นด้วยคือตอนนี้นอกจากจะต้องมาสืบเรื่องความทรงจำของตัวเองแล้วก็เรื่องสัญญาที่ให้ไว้กับเอาอีจังอีกครั้งนี้ก็ต้องมาสืบคดีเพื่อที่จะช่วยเหลือโฮโนกะกับคาเครุเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้อีกก็คนต้องทำเพื่อส่วนรวมก่อนแล้วนะแต่ยังไงตอนนี้ริคุบอกว่าจะไปคนเดียวเนี่ยสี่คือปัญหานี่ทำไมล่ะเหตุผลง่ายๆเลยนะฮารุโตะนายพูดใช่ไหมว่าก่อนที่จะสลบไปเหมือนมีใครมาทำร้ายน่ะแล้วยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเอกสารน่าสงสัยพวกนั้นวางไว้อยู่ที่ไหนใช่ไหมก็พอจำได้อยู่แล้วนะงั้นก็ดีที่สุดก็คือต้องรีบเอาเอกสารที่ต้องการออกไปก่อนที่จะถูกคนร้ายทำร้ายใช่ไหมแต่ยังไงที่ชั้นใต้ดินนั้นก็ต้องมีกล้องวงจรปิดติดไว้อยู่แล้วถ้าไปกันสองคนแล้วถ้าเกิดความแตกขึ้นมาว่าเป็นฮารุโตะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะงั้นฉันที่เคยแอบเข้าไปแล้วไปคนเดียวก็น่าจะดีกว่าไม่ใช่หรือไงอ่ะไม่หรอกฉันจะให้นายดูต้นทางให้ดูต้นทางเหรอช่วยดูพวกคนที่จะเข้ามาในตึกผู้ป่วยอะไรพวกนี้ให้หน่อยแล้วนะแล้วพอตอนที่ฉันจะโดนทำร้ายก็จะได้รู้ไงว่าใครเป็นคนทำร้ายเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นริคุก็จะถูกจับนะถึงตอนนั้นก็คนช่วยไปหาตำรวจให้หน่อยละกันแล้วนะอย่าพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเรื่องการฟ้องร้องหรือว่าเรื่องการตีอะไรนะขึ้นศาลนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆสิแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฉันล่ะจะทำยังไงอ่ะถ้าตอนนั้นนายก็ช่วยย้อนกลับไปวันจันทร์อีกทีสิหาแล้วจะให้ย้อนกลับไปยังไงเล่าโอ้โถให้พูดเหมือนมันง่ายก็คนจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะปวดหัวจังเลยแฮะคนเล่นน่ะปวดหัวกว่าริคุนายเนี่ยบ้าดีเดือดเกินไปแล้วนะก็มันไม่มีทางเลือกแล้วนี่นะถ้าไม่ทำแล้วเรื่องของโรงพยาบาลนี้ล่ะแล้วไหนจะเรื่องอื่นอีกถ้าไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนแค่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆปล่อยให้วันๆมันผ่านไปถ้าทำเหมือนครั้งที่แล้วผลก็ควรจะออกเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะแล้วเรื่องนี้ถ้าเป็นพวกเราเมื่อวานนี้ก็ควรจะทำอะไรไม่ได้ล่ะฉันคนเดียวนะแต่ตอนนี้ฉันมีฮารุโตะคุมอยู่นี่ฮารุโตะอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ฉันน่ะดีใจมากๆเลยล่ะนิคุเอ้ยจะทำได้ไหมนะไม่ต้องห่วงหรอกนะยังไงก็ต้องไปได้สวยอยู่แล้วที่นายย้อนกลับมาต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆไม่แน่อาจจะเป็นพรหมลิขิตอะไรก็ได้นะและหลังจากนี้ทุกเรื่องนี้ต้องผ่านไปด้วยดีแน่ๆว่างั้นไหมล่ะโอ้ยจะว่างมอนโลกในแง่ดีหรือว่าคึกขนองเกินไปดีแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะนะเอาละงั้นฉันไปเตรียมตัวก่อนแล้วนะเอางี้20นาทีไปเจอกันที่ห้องของคาเครุนะ20นาทีเหรอแต่ก่อนอื่นฮารุโตะฉันจะบอกความลับของฉันให้นายฟังก่อนเผื่อว่าถ้าเกิดนายย้อนกลับไปวันจันทร์อีกแล้วก็หมายถึงอะไรอ่ะก็ถ้าฉันบอกเรื่องที่มีแต่ฉันคนเดียวที่รู้ให้ฮารุโตะคุมฟังแล้วก็หมายความว่าฉันเชื่อใจนายได้ใช่ไหมล่ะอย่างนี้นี่เองแล้วความลับอะไรงั้นเหรอฮารุโตะขอโทษนะความจริงแล้วฉันน่ะเคยกินข้าวผัดราดหน้ามาก่อนน่ะ เลือกทีเองเนี่ยนะ หาคือจะบอกว่าแอบไปกินก่อนเราแล้วเนี่ยนะโอ้ยเออนะถ้าหากว่าเราสัญญากันว่าจะไปกินด้วยกันแต่ดันไปกินก่อนเนี่ยมันก็คนจะเป็นเรื่องที่แบบ
เจ้าตัวก็น่าจะช็อกดีนะที่แบบเรารู้ได้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วนะมั้งใกล้ถึงเวลาแล้วก็ควรจะเข้าไปสินะตอนนี้เราไปห้องอื่นไม่ได้ด้วยก็ควรต้องเข้าไปแล้วนะเอ๊ะไม่อยู่งั้นเหรอแล้วเหลือแต่เตียงของทินฮารุโตะขอโทษที่หลอกนายนะแต่ยังไงฉันก็ต้องไปคนเดียวถ้าเอาเอกสารออกมาได้ฉันจะเอาไปซ่อนไว้ตรงกระถางต้นไม้นะถ้าฉันโดนจับก็ฝากนายเก็บเอกสารพวกนั้นด้วยลิโคเฮ้ยถึงฮารุโตะจะบอกว่าต้องไปได้สวยแน่ก็เถอะแต่ก็ตื่นเต้นนิดๆแล้วนะลงมือเลยแล้วกันเจ้าบ่าเอ้ยต้องรีบแล้วล่ะแล้วเรามาเล่นเป็นเขาด้วยตรงนี้สินะเอกสารรายงานเอกสารรายงานเจอแล้วรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของโรงพยาบาลนิชิคาตะแล้วก็โรค LMD อันนี้แหละไม่ผิดแน่ฮารุโตะนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะเหมือนที่นายพูดเป๊ะเลยอ่ะข้างในไว้ก่อนแล้วกันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วแผนก็เอาเอกสารไว้ตรงนี้แล้วกันนะหลังจากนั้นฉันก็จบเท่านี้สินะคิดถูกแล้วที่ไม่เอาฮารุโตะมาด้วยฮารุโตะที่เหลือก็ฝากนายด้วยนะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นหน้าคนร้ายนะต้องรีบไปแล้วทีอย่างน้อยตัวละครเราก็เห็นหน้าคนร้ายเอ้ยไม่ใช่เด็กคนเล่นอย่างเราก็เห็นหน้าคนร้ายถึงแม้จะเป็นพิกเซลก็เถอะไม่อยู่นะฮะโอเคแสดงว่าเครื่องหมายที่คุยกับนางพยาบาลก็จะบอกว่าจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้ลิคุไปไหนใช่ไหมประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยเหมือนมีเด็กผู้ชายแอบเข้าไปในที่ห้ามเข้าน่ะเมื่อกี้โดนรปภ.ลากตัวไปแล้วล่ะรปภ.ขอรถพยาบาลก็เหรอครับคิดว่าใช่นะงั้นเหรอครับคิดว่าเนี่ยนะแต่ทำไมถึงเล่าเรื่องนั้นล่ะเอ๊ะคือรู้สึกอยากจะรู้เฉยๆนะครับเหรอผมเผลอรีบกดไปหน่อยฮะแล้วก็เผลอพากเสียงกิจด้วยไม่ได้อ่านเลยว่านางพยาบาลถามอะไรเราเอ๊ะนี่มันรายงานเอกสารเมื่อตอนนั้นลิคุอยากไปตามหานายชะมัดเลยแต่ก็คนไม่ได้ยังไงก็ต้องรีบตรวจสอบเอกสารพวกนี้ก่อนไม่ได้เรื่องเลยอ่านไม่ออกเลยอ้าวสับเฉพาะยากๆเยอะเกินไปแล้วอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนลงแรงโดนจับไปแล้วดันอ่านไม่ออกซะงั้นฮารุโตะแต่ก็เข้าใจแล้วนะว่าพวกเอกสารโรงพยาบาลมันใช้สับยากกันเยอะเพราะส่วนใหญ่พวกหมอเขามักจะใช้สับทางการแพทย์ในการเขียนเอกสารกันไม่ได้ใช้ศัพท์พูดเป็นโลกนุ่งรถง่ายๆเหมือนกับที่พวกเราฟังกันในทุกวันนี้หรอกเอ้ยแล้วแบบนี้จะให้ใครอ่านแทนนะเนี่ยทั้งที่เวลาก็ไม่มีแล้วแท้ๆจริงสิถ้าเป็นอาจารย์ฮิจิคิแล้วก็อาจจะช่วยได้ก็ไปให้อาจารย์อ่านใช่ไหมโอเคอาจารย์ช่วยอ่านให้หน่อยใครมายืนตรงนี้เนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยคนเดินถนนทำไมรู้สึกเหมือนเดจาวูเลยเราเคยเจอกันเหรอทำไมถึงพูดว่ารู้สึกเหมือนเดจาวูฮะวันนี้ก็มาเหรอครับอาจารย์ล่ะครับตอนนี้พักอยู่น่ะแต่ค่ะ
แต่ก็อยู่ข้างในตลอดแล้วนะโอเคครับอาจารย์ไงฮารุโตะคุ้งจำอะไรขึ้นมาได้หรือยังอาจารย์ครับคือผมมีเรื่องอยากจะให้อาจารย์ช่วยหน่อยนะครับอะเดคืออยากให้ช่วยดูไอ้นี่หน่อยนะครับนี่มันอาจารย์เอกสารนี่นะฮะฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ริคุเล่าให้ฉันฟังและเรื่องที่เขาไปเอาเอกสารนี่ออกมาให้อาจารย์ฮิจิคิฟังอย่างนี้นี่เองเพราะอย่างนั้นฮารุโตะคุณถึงได้เอาเอกสารพวกนี้มาที่นี่กันเลยอาจารย์ครับริคุอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับนั่นสินะตำรวจหรือว่ายังไงก็ตามฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นยังไงนั่นสินะครับแล้วก็เรื่องรายงานนั่นนะครับตกลงแล้วโรงพยาบาลนี้น่ะเคยทำเรื่องอะไรที่ไม่ดีเอาไว้หรือเปล่าครับก็เคยแล้วนะในรายงานนี้ก็เขียนอะไรแบบนั้นไว้ด้วยเนี่ยสิจริงด้วยสินะครับงั้นถ้ามีเอกสารนี่ก็อาจจะช่วยฮาเครุกับโฮนุกะได้ใช่ไหมครับเรื่องนั้นน่ะนะอาจารย์ครับฮารุโตะคุงเธอคิดว่าถ้าเอาเอกสารพวกนี้ไปขู่ทางโรงพยาบาลแล้วพวกเขาจะช่วยทุกคนได้กันเหรอเรื่องนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบว่าเอาเอกสารพวกนี้ไปตรวจสอบให้พวกตำรวจหรือว่าเอาเอกสารพวกนี้ไปให้รายงานทีวีหรือว่าสำนักข่าวจะช่วยได้หรือเปล่านะครับนี่เธอฮารุโตะคุงฉันขอพูดตรงๆเลยนะวิธีนั้นน่ะมันไม่มีทางได้ผลหรอกงั้นต้องทำยังไงเหรอครับเฮ้ยมาถามฉันเนี่ยนะฉันก็เป็นหมอนะเฮ้ยฉันคิดไว้อยู่เรื่องนึงแล้วนะถ้าวิธีนี้ได้ผลแล้วก็อาจจะทำให้แก้ไขสิ่งที่โรงพยาบาลทำผิดไว้แล้วก็เปลี่ยนวิธีการรักษา MLD ให้ดีขึ้นก็เป็นไปได้แล้วนะแล้วต้องทำยังไงงั้นเหรอครับก่อนอื่นเลยนะเธอรู้ไหมว่าทำไมวิธีที่เธอพูดมามันถึงไม่ได้ผลนะฮะถ้าบอกตำรวจก็อาจจะไม่เชื่อหรอกครับเรื่องนั้นก็ใช่อยู่แต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะโรงพยาบาลจะเข้ามาขัดขวางงั้นหรอครับเรื่องนั้นก็มีส่วนนะนะนอกจากนี้ตำรวจจะเข้ามาช่วยเหลือเราเหรอทั้งเรื่องที่อิทธิพลของโรงพยาบาลเรื่องความเชื่อถือของหลักฐานแล้วก็ยันเรื่องค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลอีกเฮ้อหลายอย่างแต่ถ้าเทียบกับปัญหาที่สำคัญที่สุดแล้วเราก็ทั้งหมดนั้นก็อาจจะไม่สำคัญเลยก็เป็นไปได้แล้วนะปัญหาที่สำคัญที่สุดงั้นหรอครับใช่แล้วล่ะเวลายังไงล่ะฮารุโตะคุงวิธีที่เธอเสนอน่ะถ้าจะไปได้สวยก็ต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอครับถ้าเป็นแบบนั้นก็แย่ใช่ไหมล่ะก็แย่นะครับงั้นก็แปลว่าวิธีของอาจารย์ฮิจิคิใช้เวลาไม่เยอะงั้นเหรอครับก็อาจารย์ละนะบอกให้ผมรู้หน่อยจะได้หรือเปล่าครับต้องทำยังไงล่ะครับแน่นอนฉันจะบอกเธออยู่แล้วล่ะแต่ก็มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรเหรอครับใช่แล้วข้อแรกเลยนะหลังจากนี้ถ้ามีใครถามห้ามบอกเด็ดขาดว่าฉันร่วมมือกับพวกเธอทำเรื่องพวกนี้นะให้ปิดเรื่องของอาจารย์ฮิจิคิเป็นความลับสินะครับอันนี้ก็พอเข้าใจอยู่แล้วครับข้อที่2แต่ก่อนอื่นมีก่อนอื่นอีกเหรอฮารุโตะคุงฉันอยากจะถามอะไรเธอนิดหน่อยแล้วนะถามอะไรผมเหรออะไรงั้นเหรอครับคือว่านะอย่าตกใจนะอะไรล่ะครับบอกมาสักทียังจะมีอะไรให้ตกใจอีกแล้วเกมนี้ผ่านมาหลายอย่างแล้วเนี่ยเธอน่ะกำลังข้ามเวลาอยู่ใช่ไหมล่ะมาหมอเป็นต้นเหตุใช่ไหมถึงรู้เนี่ยหมอ เสียงนาฬิกาเดิน
โอ้ยอย่าจะมีให้ช็อกอีกจริงๆด้วยโฆษณาอะไรอีกฟ้าอย่าจะมีให้ช็อกอีกโอ้เกมนี้ช็อกกี่เรื่องแล้วเนี่ยคือว่าหลังจากที่ฉันเห็นท่าทางเธอเมื่อวันจันทร์แล้วนะฉันก็เริ่มคิดแล้วล่ะนะว่าตอนนั้นเธอข้ามเวลาย้อนกลับมาหรือเปล่าทำไมล่ะครับทำไมถึงรู้เรื่องนั้นล่ะครับหมอเป็นต้นเหตุใช่ไหมตอบมาหรือว่าเป็นเพราะยาตัวนั้นงั้นเหรองั้นเหรอใช่ใช่ใช่จริงๆด้วยอาจารย์ขอโทษทีนะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยดีใจไปหน่อยนะที่บอกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วดีใจไปหน่อยเนี่ยมันหมายความว่าไงอาจารย์เห็นเราเป็นหนูรองยาใช่ไหมดีใจนี่ว่าหมายความว่าไงอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์ถึงรู้ได้ล่ะครับเดี๋ยวนะอาจารย์ทำอะไรผมเนี่ยใช่แล้วละฉันทำให้เธอข้ามเวลาไงล่ะคิดว่านะ คิดว่านะด้วยนะแล้วทำไมเธอถึงรู้ได้ล่ะว่าฉันอยากจะถามอะไรเธอนะฮะอ้าวเหอะเรื่องนั้นฉันมันก่อนมีอะไรอยากจะถามฉันกันล่ะมีเยอะแยะเลยครับทำไมถึงทำให้ผมข้ามเวลาล่ะครับแล้วทำยังไงล่ะครับก็ไออาการข้ามเวลานั่นน่ะของแบบนั้นมันทำได้จริงเหรอทำได้น่ะสิก็ฮารุโตะคุ้งยังทำได้เลยนี่นาอย่าพูดเหมือนกับว่าแบบเอ้ยไม่รู้จะบอกยังไงแล้วเนี่ยอาจารย์และเรื่องที่จะถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้น่ะเล่ะเอาสั้นๆละกันนะพ่อฉันเป็นคนวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการข้ามเวลาแล้วนะแล้วฉันซึ่งเป็นผู้สืบทอดก็เลยทดลองมาโดยตลอดโอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอและคนที่โผล่มาก็คือฮารุโตะคุ้งเธอนั่นเองยังไงล่ะเรื่องแบบนั้นน่ะบอดผมมาตรงๆได้ดิครับทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเล่านั่นสินะแต่การวิจัยนั่นน่ะไม่ใช่ว่าจะทำกับใครได้น่ะสิถ้าไม่ใช่เด็กพิเศษจริงๆแล้วก็นะทำไม่ได้หรอกฮารุโตะคุ้งน่ะเป็นเด็กพิเศษที่ไม่ค่อยได้เห็นนะไอ้ที่ว่าพิเศษหมายความว่าไงครับหมอแต่ฉันก็ต้องขอโทษด้วยแล้วนะที่ทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเธอก่อนน่ะมาขอโทษเอาตอนนี้แล้วผมจะหายไปซูบารุไหมครับหมอทำไมถึงทำแบบนี้งั้นล่ะตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้อะไรมากมายหรอกไม่แน่อาจจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยด้วยซ้ำก็แค่เห็นคนที่เดินเข้ามาเป็นหนูแล้วก็จับฉีดยาย้อนเวลาแค่นั้นใช่ไหมล่ะหมอและไอ้ที่ว่าพิเศษน่ะหมายความว่ายังไงครับดูเหมือนว่าจะพูดง่ายๆแต่ว่าเรื่องการข้ามเวลาเนี่ยมันหมายถึงย้อนกลับมาสินะครับเรื่องแบบนี้นะแบบยังไม่เชื่ออีกล่ะแต่เธอก็มีประสบการณ์ไปแล้วนี่นาเรื่องนั้นก็รู้อยู่หรอกแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะเชื่อไม่ได้ง่ายๆไอ้เรื่องย้อนเวลากลับมาได้เนี่ยนะถ้าทุกคนรู้ก็คนแย่แน่เลยไม่สิน่าจะมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นฉันเห็นขอร้องให้ฮารุโตะคุ้งไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครยังไงล่ะเรื่องนั้นน่ะงั้นช่วยตอบคำถามผมหน่อยสิผมมีอะไรพิเศษเงี้ยเหรอครับแล้วทำไมอาจารย์กับคุณพ่อของอาจารย์ทำการทดลองการย้อนเวลาแบบนี้เพื่ออะไรกันแน่ฮารุโตะคุ้งน่ะพ่อแค่นี้ก่อนเถอะเงื่อนไขข้อที่2ที่จะทำให้ฉันร่วมมือกับเธอน่ะเธอจะไม่ถามอะไรไม่ขุดเรื่องจุดประสงค์ในการทดลองและห้ามไปบอกใครอื่นด้วยมันดูยาวเกินกว่าจะเป็นข้อที่2ได้แล้วนะอาจารย์แล้วก็ตอนเป็นหนูทดลองให้กับการทดลองนี้ด้วยแล้วนะอย่าพูดแบบเข้าได้คนเดียวเซ่แล้วไอ้คิดว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยจะฉีดยาเพิ่มให้เหรอว่ายังไงล่ะนี่เป็นเงื่อนไขของฉันนะเดี๋ยวสิครับไอ้ที่ว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยมันหมายความยังไงครับนั่นน่ะสินะก่อนอื่นเลยฉันอยากจะให้เธอกลับไปที่วันจันทร์ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยกลับไปทำไมแล้วก็กลับมาคุยกับฉันเรื่องการข้ามเวลาก่อนอื่นก็คนแค่นั้นนั่นแหละเฮ้ยแต่ผมก็เป็นหนูทดลองไปแล้วไม่ใช่เหรอเป็นหนูทดลองไปครั้งนึงแล้วไม่ใช่หรือไงครับฉันก็บอกเธอเรื่องจุดประสงค์กับการทดลองไปนิดนึงแล้วไม่ใช่เหรอแบบนี้มันให้ผมเข้ามาผัวพันโดยไม่ขออนุญาตแบบนี้มันไม่โหดร้ายเกินไปหน่อยหรอครับอาจารย์
ถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนครั้งแรกเป็นยังไงด้วยนะสิฉันคงไม่ทำโดยไม่ขออนุญาตเธอแน่ๆเลยหมายความยังไงน่ะที่อาจารย์พูดเนี่ยและยังมีใครที่ทำได้อีกเหรอครับไม่คนที่ทำได้มีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นน่ะแหละไม่ผิดแน่นอนงั้นเหรอครับถ้างั้นก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่หรือไงน่ะเอาหน่าฮารุโตะคงที่จะบอกว่าให้เธอเป็นหนูทดลองเธอก็ไม่ได้รับผลเสียอะไรไม่ใช่หรอถ้าสำเร็จเธอก็ย้อนกลับไปวันจันทร์ได้ด้วยนะถ้าไม่สำเร็จก็กลับไปไม่ได้แค่นั้นน่ะแหละแล้วยิ่งไปกว่านางถ้าย้อนกลับไปได้ก็เป็นผลดีเลยไม่ใช่หรอโดยเฉพาะสำหรับเธอตอนนี้น่ะหาไม่ค่อยอยากจะยอมรับเรื่องนั้นเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอเข้าใจข้อเสนอของอาจารย์แล้วนะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้เราก็จะมีเอกสารที่แบบเป็นข้อมูลไว้ในหัวใช่ไหมถึงจะอ่านไม่ออกก็เหอะแล้วถ้าหากว่าอาจารย์เอาเรื่องนี้ไอ้นะยอมอ่านเอกสารให้เราฟังเนี่ยเราก็จะได้เอาเรื่องพวกนี้ไปบอกริคุก่อนที่จะมาถึงวันที่เขาโดนจับได้ก็พอจะเข้าใจที่อาจารย์บอกแล้วนะไอ้เรื่องการเป็นหนูทดลองเนี่ยมันก็ยังอยู่ก็ไม่รู้แล้วไอ้ผลข้างเคียงของไอ้ยาย้อนเวลานี่ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีผลอะไรบ้างแล้วถ้าผมยอมรับเงื่อนไขนี้อาจารย์จะบอกวิธีดีๆให้กับผมหรือเปล่าล่ะครับก็จะบอกว่าเป็นวิธีดีๆได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะนะฮารุโตะคุงฉันน่ะรู้นะว่าคนที่ทำร้ายฮารุโตะคุงกับริคุคุงน่ะเป็นใครหารู้ด้วยเหรอทำไมถึงรู้ล่ะครับอาจารย์เป็นใครกันแน่เนี่ยเมื่อก่อนฉันเคยเล่าเรื่องที่ฉันทำงานที่โรงพยาบาลนั้นให้ฟังแล้วใช่ไหมล่ะฮะตอนนั้นน่ะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยล่ะนะเยอะมากเลยเหรอครับถ่ายพูดตรงๆก็คือฉันเคยคิดจะทำแบบที่ฮารุโตะคุงทับกำลังทำอยู่ด้วยล่ะที่จะเปิดเผยความจริงของโรงพยาบาลนี้ให้โลกรู้น่ะเฮ้แต่ก็ทำไม่สำเร็จแล้วนะฉันก็เลยทำมันพังหมดเลยไอ้ที่ว่าทำมันพังหมดเลยมันหมายความว่าไงเนี่ยอาจารย์แล้วตอนนั้นฉันก็เลยรู้จักกับคนที่ทำลายลิคุด้วยแหละนะงั้นเหรอครับงั้นคนนั้นงั้นอาจารย์ฮิจิคิช่วยมาร่วมมือกับพวกผมอีกสักครั้งได้หรือเปล่าครับฉันคนทำได้แค่ร่วมมือแล้วนะฉันมีเรื่องอื่นต้องทำอีกเยอะแยะเลยแล้วนะการทดลองข้ามเวลาเลยนั่นน่ะเหรอครับฮารุโตะคุงเงื่อนไขที่ฉันจะร่วมมือกับเธอน่ะนะก็คือไม่ถามเรื่องจุดประสงค์ของการทดลองนะเอาเถอะครับจริงสินะอาจารย์คุณอยากจะไม่มั่นใจเหมือนกันแฮะว่ายาเนี่ยมันคือยังไงแต่รู้สึกถ้าหาว่ามันเป็นไปตามที่อาจารย์พูดจริงๆหมายความว่าเราจะย้อนกลับมาทุกครั้งที่อาจารย์เปิดน้ำหอมหรือว่าฉีดยาใส่เรานะผมไม่มั่นใจฮะน่าจะเป็นช่วงน้ำหอมหรือเปล่านะไม่มั่นใจด้วยว่ายาย้อนเวลาของอาจารย์เนี่ยมันคือช่วงไหนแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาแค่เฉพาะช่วงน้ำหอมนี่ก็พอจะเข้าใจได้อยู่แล้วไงจะทำไงต่อล่ะจะร่วมมือในการทดลองแล้วก็ถามชื่อหรือว่าฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแล้วถ้าอาจารย์บอกชื่อคนคนนั้นแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะครับเหลือนั้นก็ค้นขึ้นอยู่กับฮารุโตะคุงแล้วนะแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ควรจะดีขึ้นแล้วหรือเปล่านะสถานการณ์ตอนนี้ริคุโดนจับแล้วก็เหลือแค่เอกสารพวกนี้สถานการณ์นี้นะคือขอเวลาคิดหน่อยได้หรือเปล่าครับได้สิแต่ห้ามออกจากห้องนี้แล้วก็ห้ามไปปรึกษาใครเลยนะอะไรกันเนี่ยไอ้เงื่อนไขแปลกๆนั่นน่ะโอ้ยห้ามออกจากห้องนี้ก็คือไม่มีเครื่องหมายให้ออกใช่ไหมก็แค่เดินมั่วไปมาไม่ใช่หรือไงโถเอ้ยตัวเกมมาตัดสินใจได้หรือยังล่ะครับช่วยบอกชื่อคนที่ทำร้ายลิคุหน่อยนะครับเอาล่ะก็หมายความว่าเธอจะให้ความร่วมมือกับการทดลองของฉันด้วยนะสินะครับแต่ผมขอมีเงื่อนไขเหมือนกันนะถ้าการทดลองล้มเหลวต้องช่วยผมตามหาริคุด้วยนะครับเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะฉันสัญญางั้นมาเริ่มจัดครั้งแรกก่อน
ฮารุโตะคุงช่วยบอกฉันทีได้ไหมว่าเมื่อวันจันทร์ถึงวันพุธของครั้งแรกที่แล้วเธอทำอะไรลงไปบ้างนะฮะใช่สิผมยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังเลยนี่เด้อตอนแรกก็แล้วก็เล่าไปหมดเปลือกฉันเล่าเรื่องสำคัญทั้งหมดให้อาจารย์ฮิจิคิฟังผมว่ามันยังดูแปลกๆอยู่ดีนะที่แบบถึงจะบอกว่ากำลังทำการทดลองเลื่อนการย้อนเวลาก็เถอะแต่ว่าเป็นการย้อนเวลาด้วยยาเนี่ยมันดูยังไงยังไงอยู่นะอารมณ์เหมือนเราเดจาวูอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเป็นเดจาวูนะแต่มันเป็นประสบการณ์ที่น่าจะแปลกๆดีอ่ะผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้การย้อนเวลาด้วยฤทธิ์ของยาที่ฉีดเข้าไปในตัวฮารุโตะหรือว่าไอ้กำยานนั่นเนี่ยอันไหนมันคือตัวที่ทำให้ฮารุโตะย้อนเวลาได้แต่การที่แบบย้อนได้ด้วยของพวกนั้นเนี่ยมันอารมณ์มันจะแปลกกว่าไอ้รีซีโร่อีกนะรีซีโร่มันยังมีเวทมนต์มาอธิบายแต่อันนี้มันแบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ยากอะอาจารย์เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าไอ้ส่วนผสมที่ทำให้ย้อนเวลาได้มันคืออะไรคือยิ่งงงก็ใหญ่ทำได้ไงไหมงั้นเหรอตอนแรกเข้าไปกัน2คนงั้นเหรอแล้วทั้งคู่ก็โดนใครไม่รู้ทำร้ายสินะงั้นเหรอแล้วก็เข้าใจแล้วล่ะนะงั้นย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์เป็นครั้งที่3เลยละกันนะหาทำได้เลยตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ได้เหรอห้าอะไรกันเราฮารุโตะคุ้งเธอสัญญาแล้วนะว่าจะให้ความร่วมมือกับการทดลองของฉันนะก็ใช่นะครับผมพูดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เลยเหรอครับใช่แล้วล่ะตอนนี้เลยแต่อุตส่าห์ได้เอกสารที่ริคูแอบเอามาแล้วแท้ๆเพราะแบบนั้นน่ะถ้าถึงเวลาที่จำเป็นแล้วก็แค่แอบเข้าไปเอามาอีกครั้งนึงก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่ใช่เหรอพูดเหมือนเอาออกมาง่ายนะอาจารย์และถ้าย้อนกลับไปวันจันทร์แล้วก็ความจริงที่ตอนนี้ลิคู่ถูกจับก็จะถูกลบไปด้วยใช่ไหมล่ะฮะก็จริงนะครับแต่อาจารย์ยังไม่ได้บอกชื่อคนร้ายเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องนั้นน่ะพอเธอย้อนกลับไปวันจันทร์ค่อยไปถามฉันในตอนนั้นก็ได้พูดเหมือนอาจารย์จะตอบมันง่ายๆนะโอ้ยทำไมถึงเป็นคนเราไม่ถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยอาจารย์ทำไมต้นไม่บอกกันตอนนี้เลยล่ะครับถ้าเธอสามารถไปเล่าเรื่องที่ข้ามเวลาให้กับฉันฟันได้หลังจากที่เธอย้อนกลับไปแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีอย่างนึงกับการทดลองของฉันใช่ไหมล่ะเรื่องแบบนั้นเนอะหรือว่าเธอจะไม่ทำทำครับทำผมตัดสินใจแล้วนะทำอยู่แล้วเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็อ๋อมีโทรศัพท์เข้าล่ะยังจะมีอะไรมาขัดจังไวขอโทษนะขอเวลาแป๊บหนึ่งครับอย่างงั้นเหรอครับงั้นเหรอครับครับเข้าใจแล้วครับอะไรของอาจารย์เนี่ยคุยกับใครเนี่ยฮารุโตะคุงเพื่อนสนิทเธอที่ชื่อว่าคาเคลุคุงน่ะอาการกำเริบเฉียบพลันตอนนี้ไม่ได้สติแล้วล่ะฉันไม่รู้รายละเอียดหรอกนะเหมือนจะอยู่ในขั้นอาการอันตรายแล้วล่ะเฮ้ตอนนี้เนี่ยนะคือไม่จริงนะทำไมล่ะยะจะมีคนที่โรงพยาบาลมาที่นี่แล้วนะไม่สิไม่มีเวลามาอธิบายเรื่องนี้แล้วฮารุโตะคุ้งแล้วต้องรีบแล้วพร้อมหรือยังเดี๋ยวก่อนนะครับจะทำอะไรอ่ะฉันก็อยากจะรอนะแต่ถ้ามีคนมาที่นี่เธอจะกลับไปวันจันทร์ไม่ได้อีกนะเพราะอย่างนั้นจะทำอะไรเนี่ยอาจารย์เฮ้ยข้าแค่รู้เข้าใจแล้วครับทำได้เลยครับงั้นมาตรงนี้เลยเดี๋ยวจานไอ้ที่ว่าจะพาย้อนกลับไปวันจันทร์เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ตอนก่อนหน้านั้นน่ะมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุนะเธอเข้าไปในนี้เลยนะในนี้นะอาจารย์แอบเอาของแบบนี้มาไว้ในคลินิกเนี่ยนะฮัลโหลตกคุ้งคนกันวนอยู่ละสินะงั้นฉันจะอธิบายให้ฟังนะถึงจะบอกว่าย้อนกลับไปวันจันทร์แต่ที่ย้อนกลับไปจริงๆอ่ะก็คือสติอย่างเดียวนะจะบอกว่าฮารุโตะคุงเมื่อวันจันทร์ส่งความทรงจำมาให้ฮารุโตะคุงในตอนนี้ก็ถูกแล้วนะผมรู้สึกว่ามันดูสลับกันหรือเปล่า ประโยคคำพูดเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าใจผิดไปเองเอาเถอะถ้าฉันกดปุ่มนี้ปุ๊บเธอจะหมดสติเป็นเวลา10วินาทีแล้วพออีกไม่กี่นาทีข้างหน้าความทรงจำจะถูกส่งให้เธอเมื่อสมัยก่อน
ก็ถ้ามองจัดมุมมองของฮารุโตะคุงก็คนเหมือนเวลาที่หมดสติไปก็เหมือนกำลังจะข้ามเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะถ้างั้นก็เอาเลยละกันนะครับอธิบายยาวเหยียดเข้าใจไม่กี่ประโยคจะกดปุ่มแล้วนะกดเถอะครับงั้นฝากฉันตอนวันจันทร์ด้วยนะครับเอาเถอะกดทีเถอะไงต่อกดยังเนี่ยจานฟู้ใกล้มากันแล้วสินาหาอะไรอะไรจะมาจานไงไม่ได้เจอกันนานเลยนาฮะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอาจารย์ฮิจิคิเฮ้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเดี๋ยวนะไอ้คนก่อนหน้านี้มันคาเครู้นี่เฮ้เอแฮปปี้กันวันจะฟักไม่หรอกขอบคุณอะไรฟักทำไมคาเครู้โอ้ยเกมนี้มันจะมีอะไรให้พีคได้อีกแล้วเนี่ยโอ้ยผมละสมองผมมันจะแบกรับทุกอย่างไม่ไหวแล้วผมเริ่มจะหาจุดแม็กเซนไม่ได้แล้วนะทำไมคาเครู้ถึงเดินมาได้อ่ะไอคนที่บอกว่าจะมาจากโรงพยาบาลคือคาเครู้คาเครู้บอกว่าอาการปางตายอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วมาไงเนี่ยใครวะเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปพักสมองก่อนนะครับไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าครับอาริโกโตะกุไซมาสะยูนารามินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะ Nemo TV แล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่ Nemo TV นะครับทุกวันเวลา 6:00 น.จนถึง 3:30 น.ก็คือถ้าหากว่าเลย 3:30 น.แล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตะกุไซมาสุสายูนารามินาซัง